เราอยู่ที่ Monster Aquarium นะคะที่นี่จะเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงสัตว์แปลกต่างๆนะคะนี่คนเยอะมากเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อบัตรก่อนนะคะเข้าประตูมาโซนแรกเลยค่ะเราก็จะเจองูเหลือมยักษ์เลยนะคะเอ้ยไม่ใช่ก็ไปนะเป็นงูไม่เปล่างูใหญ่มากกลัวไหมลูกตัวใหญ่มากดูดินี่ทำไมมีนกนกมีนกด้วยที่มาคอกูโกมาคอเปล่านี่ไงนกนี่ไงกูโกมาคอไปถ่ายกับนกจะจีบเหรอได้มาดูลิงกันรอบเร็วเมื่อกี้ขอบคุณนะที่บอกแม่ตกใจหมดเลยเขาเอางูเผือกออกมาใกล้มากลิงกันรอบดูใกล้ๆเลยยืนเลยเฮ้ยดูอันนู้นเล็กนิดเดียวเปล่ามาดูลิงมาโมเสสลูกนี่ไงลิงมาโมเสสนี่ปลาจะเลือกสายหางแม่อันนี้เมียแคทลูกเมียแคทนี่ไงเมียแคทเห็นไหมนี่เมียแคทกำลังกินอาหารเม็ดอยู่เมียแคทนี่ตัวนึงนอนอยู่ใช่ตัวนึงนอนอยู่ท่อลูกอันนี้แพนดี้ด็อกไหนแพนดี้ด็อกอยู่ไหนลูกนี่ไงแพนดี้ด็อกเออแพนดี้ด็อกอันนี้สล็อตลูกสล็อตนี่ไงพ่ออยู่นี่ดิเห็นไหมสล็อตไหนลูกอีกตัวนึงนอนอยู่ในบ้านนี่ไงนี่นอนอยู่ในบ้านนี่ไงเห็นไหมมีเต่าสองหัวด้วยนะคะดูดิมีสองหัวในตัวเดียวมาดูอันนี้ก็อันนี้เป็นเต่าคอลายสองหัวเต่าสแนปปิ้งอันนี้สแนปปิ้งสองหัวอีกหัวหนึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งไงเห็นไหมคนละฝั่งกันตัวติดตัวเดียวกันแต่ว่าคุณแฝดฝั่งใช่ใช่นี่เป็นสแนปปิ้งสองหัวหกขาอันนี้คือปลาข้ากับปลาพงน้ำเงินนะครับลักษณะจะใกล้เคียงกันเลยนะครับนี่ครับจริงๆแล้วนะคะเขาบอกว่ามาเซอร์ตอนนี้พัทยาที่นี่เป็นศูนย์รวมสัตว์แปลกเยอะจริงๆอันนี้ฟอเรสต์นี่ไงดอยลูกฟอเรสต์มีไข่ด้วยอันนี้เปล่าบูทเบบี้อยู่ไหนลูกตัวบูทเบบี้นี่บูทเบบี้อยู่ข้างบนนู้นลูกนี่อยู่บนนู้นเป็นไข่แล้วก็ฟักตัวออกมาอันนี้ตุ่นปากเป็ดลูกตุ่นปากเป็ดเลี้ยงลูกด้วยนมออกลูกโซนี้จะเป็นสัตว์แคะนะคะนี่ก็จะเริ่มจากปลาแคะเอาไปเอาอาหารเลือกไหนหยิบได้เหรอนี่ปลาแคะยันเอาไม่กินหรอเรามันงับนี่น่ารักไหมพี่งานนู้ดิพี่งานมาต้อนตัวนี้ลูกแล้วหน้าไอ้พอมันยาเหมือนยีราฟแต่นั่งเหมือนกวางพี่งานป้อนลูกแพะเหรอลูกเปล่าป้อนลูกแพะเหรอลูกลูกพอก่อนเพราะว่าท้องมันใหญ่มากเลยน่าจะกินแล้วว้ายพี่งานเฮ้ยอย่าพึ่งไงป้าตรงนั้นแพะแคะเต็มเลยลูกเป็นฝูงเลยลูกข้างหลังกับพี่งานใช่ไม่เป็นไรนี่แพะแคะลูกแพะแคะให้แพะแคะด้วยพี่แกะเนี่ยเห็นไหมอุ้ยพี่แกะด้วยแกะด้วยดิเป็นไงลูกวัดอ่ะกินได้ไหมอ้ามตอนนี้มาให้อาหารแพะแล้วนะครับตอนนี้แพะข้างๆจะเป็นแกะแล้วลูกอันนี้เป็นออกมาแล้วตัวเล็กออกมา2ตัวให้หมดเลยเหรอลูกหมดแล้วเหรอเอาไปคืนพี่เขาลูกเดี๋ยวเรามาดูควายแคะกับวัวแคะกันนะครับนี่นะครับ
ปยืนใกล้ไฟที่ดูหน้าอันนี้คือเป็ด3ขานะครับพี่นะครับเป็ด3ขาแต่ถ้าเป็นคนต้องการตัดออกครับลูกใช่ลูกเป็ด3ขาแปลกมากเลยลูกมาเข้าในกันลูกเราเจอลิงเข้าเลยอันนี้ก็เป็นสวนสัตว์นี่ลิงนี่เลยนี่เลยมีลิงมาต้อนรับก่อนเลยนี่กระโดดแล้วพี่อุ้ยน่ารักไม่เอ้าลิงกำลังเกากันอยู่ดูดิเห็นมั้ยเก้ากันอยู่เดินไปลูกตามลูกสอลูกเดินตามทางไปเลยครับคาริสัตเยอะมากเลยไหนลูกนกกระจอกเทศนกกระจอกเทศเรียกว่านกแคสโซแวลลี่ไม่ใช่ตกปลาเดี๋ยวอังเปากับพิงอาจจะให้อาหารฉลามไปนะครับลูกแล้วยังไงเบ็ดขึ้นกันเอาเบ็ดขึ้นยังไงเบ็ดขึ้นลูกกินแล้วตัวไม่ให้กินเฮ้ยนี่ตัวนึงไงโยนไปเลยเอาไปเลยเนี่ยเอาไม่กินอ่ะกินเลยมั้งนี่อยู่นี่ไงกินแล้วฉลามเห็นฉลามไม่มีงานข้างล่างใช่ตัวเล่นลอยฉลามเต็มเลยปลาไหลเบอร์รี่ปลานี่ปลาอะไรอ่ะลูกตัวใหญ่มากเลยเหมือนปลาฉลามเลยอ่ะไม่มีใต้บกปลาดุกยักษ์เหรอไม่มีไหลมันอยู่รวมกันกับเต่าเยอะแยะเลยดูสิเฮ้ยไม่เปิดเฮ้ยดูเต่าว่ายน้ำเต็มไปหมดเลยแต่ลูกแปลกแต่ปลาจิ้มเนี่ยแก้วสีแดงไปเจอใครอ่ะเป็นคนชอบมากปลาใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ออกมาเมื่อกี้เดินผ่านมาแล้วไปไหนแล้วปลาตัวใหญ่มากแต่ว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนนะบนน้ำมีตัวเล็กก็เห็นไหมอยู่ที่แพร่เต่ามันนั่งแพร นี่เราเข้ามาสู่โซนสัตว์เอกโซติกแล้วเย้อันนี้ก็คือเยอะไหมอันนี้ก็คือตัวอะไรลูกอันนี้คือลิงเดอะบาสโอ้สวัสดีนี่มองด้วยอ่ะเขามีหนวดสีขาวด้วยนะดูสินี่เห็นป่ะนี่เข้ามาก็จะเป็นกรงหนูหนูไม่มีขนนี่อันนี้ปีกอันเขาไม่ได้ตายนะเขานอนนี่คือตัวอะไรแบบหายไปเลยหนูจิงโจ้แต่ว่าไม่เจอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขานอนอยู่อย่าเพิ่งไปกวนนะอันนี้ก็คืออันนี้บาบูนี่ไงหนูจิงโจ้อยู่นี่อ้าวหลบอีกแล้วแสดงว่าช่วงนี้เขาจะเป็นช่วงนอนหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดว่าคนเยอะเขาก็จะหลบอันนี้คือกรงของอะไรมามอสมามอสนอนหลับอยู่ตรงนี้ค่ะนอนหลับอยู่ตรงนี้ค่ะใช่ก้านนอนจ้ะอ่ะเดินต่อไปเลยค่ะโอ้โหดูนะคะนี่คนเริ่มหายแล้วเมื่อกี้คนเยอะมากเลยอันนี้ก็คือทางโซนแอฟริกานี่เราจะมองผ่านกรงนะคะอาจจะไม่ชัดนะแต่ว่าก็พอเห็นเจอน่ารักจะกลับบ้านกันหมดแล้วมั้งอีเห็นเผือกก็จะเป็นตัวคล้ายๆกันนั่นแหละเมียแคทอะไรอย่างเงี้ยก็จะคล้ายๆกันตัวใหญ่ตัวจะไปตายดูกันหมดต่อไปเราจะไปโซนอะไรอุ๊ยไดโนเสาร์เหรอนี่ในระหว่างทางเราก็เจออีกัวน่านะคะอีกัวน่าสีส้มตัวใหญ่เลยนะอันนี้คือตัวอะไรคะแมวคาราคัตคาราเข้าอะไรเหมือนเสือเลยอันนี้ก็เคยเห็นอยู่ก็เคยเห็นอยู่นี่ดูใกล้ๆเลยตอนนี้เขาเดินบนอยู่นะคะนี่ตอนนี้เราก็เดินมาถึงโซนเลปไทโซนเลปไทก็คือสัตว์เลื้อยคลานนะคะออกมาเร็วเร็วเข้ามาเร็วเด็กๆอ่ะเดินนำหน้าแม่ไปเลยค่ะโอ้โหมันคือตัวอะไรครับเนี่ยนี่มันคือกวนหน้านี่นะแอนบาลูอันนี้คือบาลูพ็อกพอดายมอนิเตอร์
นี่มันตัวเงินตัวทองป่ะเนี่ยเนี่ยตัวเงินตัวทองคล้ายๆกับตัวนี้เลยอันนี้อีกัวน่าอีกัวน่าเขียวโอ้โหมันหายากตรงไหนดูตรงหลังเขาสิมันจะเป็นแบบสีออกแบบสะท้อนแสงทองๆนะคะดีพี่อันจระเข้วิจระเข้มันคือจระเข้ลูกนี่ใครไปขูดขีดก็ไม่รู้นี่คือจระเข้น้ำจืดนะคะโอ้พี่อันเข้าไปใกล้มากเลยระวังงับโดนงับนะมันเดินแล้วเห็นป่ะจระเข้เดินแล้วทำตาปริบๆแสดงว่าเขาคิดว่ากูไม่ปลอดภัยสำหรับเขาเพราะเขาตกใจคนมาอยู่ใกล้เขานะโอ้มาเดินมาดูทางนี้เลยทางเดินเข้าไปเรืองแสงด้วยนะอาณาจักรของงูมาเจองูเผือกด้วยนะคะโอ้โหงูเหลือมใหญ่มากนี่คืองูเหลือมไทเทเนียมนะคะโอ้ยน่ากลัวเราต้องรีบออกไปจากตัวนี้แล้วเพราะว่าแม่ขนลุกมากๆเลยงูเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้โหงูสีขาวจ้วนเลยอันนี้ก็คืองูเลสเด็กขาวงูเลสเด็กขาวโอ้ยขนลุกกับมาโซนเนี้ยก็คือมีงูเต็มไปหมดเลยนะคะฝั่งทางด้านขวามือจะเป็นอีกัวน่าหมดเลยอันนี้ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นงูสลับกันกับอีกัวน่าเลยซ้ายขวาซ้ายขวาเราจะเดินเข้าไปเรื่อยๆนะคะแม่โอ้โหอีกาเหรอเฮ้ยนี่มันงูเหรอทุกคนขามันไม่ใช่งูกิ้งก่าไร้ขากิ้งก่าไร้ขามันเหมือนงูเลยดูสิงูนั่นแหละกิ้งก่าเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ดูสิเต็มไปหมดเลยไปดูนี่นี่ฝั่งนี้ซ้ายนี่นี่มันไม่ใช่งูนะคะอย่าเข้าใจผิดมันคือกิ้งก่าไร้ขาตาบอดด้วยถึงโซนสุดท้ายแล้วโอ้ยงูเผือกตัวใหญ่มากเลยทีนี้เราจะออกจากโซนงูแล้วนะคะเราจะไปต่อที่โซนไหนเนี่ยสัตว์น้ำเหรอสัตว์น้ำเหรอโอ้โหอันนี้คือโซนของปลานะคะอันนี้คือปลาทะเลเหรอลูกพิพิธภัณฑ์ที่เราไปอ่ะว่าเหมือนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขอแนะนำปลาหน่อยอันนี้คือปลาอะไรอัดป้ายเลยปลาเปคูเผือกแล้วก็ปลาเปคูเผือกเอาอะไรเฮ้ยนี่คือปลาอะไรครับดูตัวเขาสิสะท้อนแสงเป็นสีฟ้าเลยอ่ะสวยมากเลยปลามาดูนี่คือปลาอลิเกเตอร์ที่นานี่นะคะเพื่อนเพื่อนขานี่คือปลาอลิเกเตอร์อยู่ในทะเลสาบสหรัฐอเมริกาด้วยนะเนี่ยเขาอาศัยอยู่นอกจากมีปลาแล้วก็ยังมีกบด้วยนะคะกบอาศัยอยู่ตรงนั้นเห็นไหมทีแรกแม่นึกว่าน้ำมันแห้งจริงๆเขามันเป็นตู้ของกบนี่เราจะไปอย่างรวดเร็วเลยเพราะว่ามันเยอะมากหลายโซนมากนะคะนี่ก็เป็นโซนปลานะปลาทะเลต่างๆโอ้โหเดินวนมาเลยโอ้โหโซนทางนี้ก็มีค่ะเป็นอุโมงค์เดินไปเลยแวะหน่อยนี่นะคะเราใกล้จะออกจากโซนปลาแล้วนะคะเราก็มาเจอตู้ปลาเรืองแสงเต็มไปหมดเลยอันนี้เขาเรียกว่าปลาเรืองแสงหรือว่าปลาเสือเยอรมันนี่สวยงามมากมีสีเขียวสีเหลืองสีชมพูสีแดงสีส้มโอ้ทีนี้เราจะออกไปแล้วค่ะว้าวโอ้ยนี่คือโซนอ้าวยังไม่หมดเลยมีโซนปลาอีกนะคะเราจะเดินไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าคนเยอะมากโอ้โหนี่คือบนหัวของเราก็จะมี
อะไรอ่ะปลากระเบนฮะนี่นะปลากระเบนไปแล้วต่อไปเราอยู่ที่โซน Monster Fit อ้าวยังไม่หมดปลาอีกเหรอนี่คือปลาเมซอนนะคะโซนปลาเมซอนเราจะเริ่มออกข้างนอกแล้วเนี่ยลูกโอ้ยปลาแปลกมากเลยอันนี้ก็คือปลาสวายเผือกช็อตบอดี้นะคะตันแล้วนะอันนี้เราจะถ่ายให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะว่ามันมีปลาอาเบซอนอยู่ในโซนนี้ป่ะทีนี้เราจะไปโซนอื่นแล้วอันนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวออกไปกันไปตอนนี้เราออกมาข้างนอกแล้วนะคะเพราะว่าฝนใกล้จะตกแล้วเราต้องขออนุญาตเอาตัวลาตรงนี้เลยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่อาหนังเปาด้วยนะคะนี่เป็นสัตว์เยอะๆน้องมาเลยเพื่อนๆถ้ามาพัทยามาดูได้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะ